นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาวนานังสุขังเสติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัปโปตีมือลงณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพรรณนาถึงอานิสงส์คือความสุขอันเกิดจากการเจริญเมตตาภาวนาจึงยกภาษิตว่าภาวนานังนั่นน่ะสุขขังเสติผู้ภาวนาย่อมอยู่เป็นสุขนั่งหลับตาระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กุกุสันโทโกนาคัมมโนกัสสปโคตโมตลอดถึงสาวกเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนท่านเหล่านั้นมีจิตหลุดพ้นไปสู่ปรินิพพานพ้นจากชาติกันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารไปปรินิพพานไม่กลับจึงว่านิพพานังปรมังสูญยังสูญจากภพจากชาติไม่มีเศษไม่มีเด่นว่าเป็นสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์น้ำสัตว์บกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานไม่มาเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มาเป็นกษัตริย์พุทธบริษัททั้งหลายขึ้นอยู่กับภาวนานังคือภาวนาให้ปารมีมันเต็มปรมีมันจะเต็มก็ต้องอาศัยแสงสว่างอันเกิดขึ้นจากจิตอันเกิดขึ้นจากใจมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เรากำลังเดินทางเรือจะไปฝั่งโน้นการข้ามฝั่งทะเลก็กว้างมองดูไม่เห็นฝั่งแต่อย่าลืมแผนที่ให้แผนที่หรือหัวเรือของเราตรงต่อฝั่งมันต้องถึงแน่ๆถึงแน่ๆอย่าไปใจน้อยแต่น่าสงสารเรือถ้าหัวเรือไม่ดีตัวจักรไม่ดีคนขับไม่ดีแผนที่ไม่ดีระวังดีๆเรือก็อาจจะล่มจมอับปางตายอยู่ในทะเลปลาสลามกินแน่ๆและนี้เรากำลังอยู่ในทะเลกว้างใหญ่แม้แต่เครื่องบินจะขึ้นจากดอนเมืองลงสู่สหรัฐเขาก็ต้องหาเครื่องบินดีๆหัวจักรดีตัวจักรดีคนขับดีแผนที่ดีมันจึงถึงสนามลงสู่สนามชีวิตเหมือนกับเรือน้อยแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งเหมือนกับเรือน้อยแวกว่ายเวียนวนอาศัยรูปอาศัยนามคือจิตคือใจอาตมายังว่าจิตนี่เป็นหัวจักรหัวจักรของเรือรูปร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตัวจักรเป็นตัวจักรเป็นเรือมันมีหัวจักรมีตัวจักรเดี๋ยวนี้เรากำลังพายเรือไปแต่สำคัญอยู่ที่เดินสมถะแล้วก็เดินวิปัสสนานี่แหละถึงแม่หัวจักรดีตัวจักรดีถ้าหากว่าขาดแผนที่ก็ไม่ดีเหมือนกันพุทธบริษัททั้งหลายแผนที่อาตมาว่าธรรมะดีแต่หากว่าผู้แสดงอีกเหมือนกันผู้แสดงถ้าหากว่าไม่รู้จักทางนรกไม่รู้จักทางสวรรค์ไม่รู้จักทางพระนิพพานผู้แสดงนั้นบางทีก็แสดงไปหลงก็ได้รู้ก็ได้
ผู้ฟังหลงก็ได้รู้ก็ได้ฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นของสำคัญผู้เทศก็ต้องสำคัญผู้ฟังก็ต้องสำคัญสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสำคัญอยู่ที่ปัญญาฉะนั้นผู้เทศต้องเรียนพระสูตรต้องเรียนพระวินัยต้องเรียนพระปรมัตถ์ผู้เทศต้องมีศรัทธาเกิดจากจิตจากใจอยากจะเนกขัมมะเองออกบวชเองเรียนพระสูตรเองเรียนพระวินัยเองเรียนพระปรมัตถ์เองถ้าขาดพระสูตรขาดพระวินัยขาดพระปรมัตถ์แล้วคุณละบุตรผู้บวชมาครูอาจารย์เหล่านั้นไม่ได้ต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ฟังก็เหมือนกันต้องมีศรัทธาความเชื่อบุญเชื่อบาปจึงมาฟังธรรมเทศนาจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงวันนี้อาตมาว่าพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาทุติยาปุริสสาโหติศรัทธาความเชื่ออันเกิดจากปัญญาอันเกิดจากบุญเก่าวาสนาเก่าคือกุศลความฉลาดฉลาดแสวงหาบุญแสวงหามนุษย์สมบัติแสวงหาพระนิพพานสมบัติแสวงหาสวรรค์สมบัตินี่ตัวนี้ตัวบุญเก่าวาสนาเก่าบุพเพบางคนถ้าไม่มีบุญถ้าไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาถึงแม่สารวัตรเขาจะมาชักชวนเปล่าร้องผ้าป่ากฐินเขาก็ทำเป็นหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินไม่บริจาคอันนั้นเป็นคนมามืดแล้วยังจะไปมืดบางคนก็มาแกล้งไปแกล้งมามืดไปมืดมามืดไปแกล้งมาแกล้งไปมืดมีอยู่มามืดไปแกล้งได้แก่บุคคลผู้มาจากสัตว์หรือนรกมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เดรัจฉานโหเพราะเป็นนิสัยของสัตว์ก็มีแต่หากว่ามาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนานิสัยของสัตว์เหล่านั้นอาจจะเป็นนิสัยของเทพเจ้าเราเทวดาอาจจะเป็นนิสัยของพุทธเจ้าหรือตถาคตถ้าบารมีไม่แก่กล้าพุทธเจ้าวะโพธิสัตว์ความนึกความคิดมันยังคล้องยังติดยังคาอยู่ถ้ารบบวกคุณหารก็ยังผิดถูกถูกค้าขายก็ยังไม่สมบูรณ์พระตีลูกคิดน่ะบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกรบบวกคุณหารก็ยังผิดยังถูกอยู่มันก็เสียบ้างหลุดทุนบ้างได้กำไรบ้างไปตามความนึกความคิดไปตามลูกคิดที่เราตีที่เราค้าขายอาตมาว่าภาวนาก็เหมือนกันบางทีเรานั่งไปนั่งไปบางทีเราหลงก็มีบางทีนั่งไปเรารู้ก็มีอาตมาจึงว่าเออรู้กับหลงไอ้หลงกับรู้นี่มันเป็นของคู่กันธรรมดาคนเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข่าวเป็นพระพิสัตว์ก็ต้องอาศัยความรู้นี่ไปเสียก่อนอาศัยความหลงนี่ไปเสียก่อนใครจะรู้เลยไปสวรรค์เลยไปนิพพานเลยคงจะไม่มีหรอกก่อนคนจะไปเป็นมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต้องสบประการมากๆสบประการสะเทือนน้ำสะเทือนบกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็เลือกเอาไม่ได้แล้วแต่กุศลวาสนาอากุศลวาสนาเขาจะชักไปจูงไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราข่าวเป็นพระโพธิสัตว์บางทีก็ตกนรก500ชาติก็มีหรือเป็นชาวไร่ชาวนา500ชาติก็มีเป็นกษัตริย์ก็มีไปสวรรค์ก็มีเป็นมนุษย์สังสารันตาปปาภเวเป็นสัตว์2เท่าสัตว์4เท่าสัตว์น้ำสัตว์บกเหลือที่จะปรณาพุทธบริษัททั้งหลายก็วิญญาณของพระพุทธเจ้าวิญญาณดวงเดียวเป็นวิญญาณคือตัวผู้รู้วันนี้แหละแต่หากตัวผู้รู้ตัวนี้มันเป็นตัวผู้รู้โลกีโลกีมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต้องอาศัยความรู้ความหลงนี้ไปเสียก่อนอาตมาจึงขอภิกษุแปลว่าผู้ขอให้ศรัทธาญาติโยม
อย่าพึ่งใจน้อยในเวลาเรานั่งสมาธิหรือว่ากิจกรรมกิจการงานอะไรค้าขายอะไรไม่ร่ำรวยก็ตามทำกิจการงานบางทียศถาบรรดาศักดิ์มันยังไม่สูงมันยังไม่มีขีดมีขั้นก็ขอให้อดกั้นทนทานไปเสียก่อนให้ทุกสิบทีให้มีสิบหนให้จนสิบครั้งแม้แต่อาตมาผู้นั่งเทศก็เหมือนกันจะอาตมาจะบวชเข้ามาเลยมาเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เลยไม่ได้หรอกอาตมาต้องเรียนพระสูตรอาตมาต้องเรียนพระวินัยอาตมาต้องเรียนพระปรมัตถ์เรียนพระสูตรปฏิบัติในพระสูตรเรียนพระวินัยปฏิบัติในพระวินัยเรียนพระปรมัตถ์ปฏิบัติในพระปรมัตถ์ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของอาตมาเสียก่อนว่าอาตมาปฏิบัติอย่างไรบางทีมันถูกกับนิสัยอุปนิสัยเหมือนกับเราชอบอาหารนี่แหละถ้าชอบข้าวเจ้าข้าวเหนียวจืดจางหวานเค็มมันก็ทำให้เราดื่มมากแล้วก็ทำให้อิ่มทำให้สบายนั่นเรียกว่าอาหารคือคำข้าวอาหารคือจืดจางหวานเค็มแต่เรื่องจิตนี่ก็เป็นอาหารอันหนึ่งแต่ถ้าหากอาตมาเทศไปถ้าบุญวาสนาบารมีเคยสร้างสมอบรมอาตมากับโยมโยมกับอาตมาถ้าหากว่าเคยสร้างสมอบรมเคยให้ทานร่วมกันเคยรักษาศีลร่วมกันเคยภาวนาร่วมกันมันก็เป็นจิตเดียวใจเดียวกันถ้าคนเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลภาวนาร่วมกันมันก็จิตคนละจิตใจคนละใจถึงแม่รูปนี้จะมีแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งก็ตามแต่หากว่าอาหารคือจิตไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าบุตรหรือภรรยาสามีเขาจะแต่งงานมาศีลสอดมากมากเป็นแสนก็ตามทองคำเป็นหนักหลายบาทก็ตามแต่ถ้าหากว่าสามีภรรยาเหล่านั้นไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปบางทีสามีไม่เชื่อบุญเชื่อบาปทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีอย่างเนี้ยวัดก็ไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่นบวัดทานวัดศีลวัดภาวนาก็มีแต่ภรรยาเขาว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีจริงคุณบิดามารดาคุณพระราชามหากษัตริย์คุณพระพุทธพระธรรมมีจริงบาปมีจริงเวรมีจริงตั้งอกตั้งใจทานเป็นวัดรักษาศีลเป็นวัดภาวนาเป็นวัดวัดทานวัดศีลวัดภาวนาพอแล้วดวงจิตดวงใจนั้นอาจจะไปสู่สวรรค์ก็ได้ไปพระนิพพานก็ได้แต่สามีนั้นเขาไม่ให้ทานรักษาศีลภาวนาไปไม่ได้แน่นอนถึงแม้จะมาร่วมกันก็ร่วมกันอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวในโลกนี้นี่แหละความเห็นความประพฤติความปฏิบัติให้มันตรงกันมันก็ไปกันได้ฉะนั้นอาตมาจะแสดงเรื่องของอาตมาให้ฟังสักหน่อยหนึ่งว่าอาตมานี้บวช ด้วยศรัทธาความเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วก็ต้องการจีวรบิณฑบาตต้องการจีวรต้องการบาตรต้องการปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะต้องการหมดออกบวช ด้วยทาถึงมันก็ลำบากผู้จะไปพระนิพพานมันลำบากจริงๆเวลาเรานั่งสมาธิมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์ปวดแข้งปวดขาเดินกองกลมมันก็ทุกข์ท่องพระวินัยท่องพระสูตรท่องพระปรมัตถ์มันก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ฝันไปก็ทุกข์มีแต่ความทุกข์พุทธบริษัททั้งหลายนี่แหละทำอย่างไรเราจึงจะฝ่าฟันทุกข์เหล่านี้ให้พ้นไปได้อาตมาไม่มีอะไรนอกจากว่าทุกข์นั่นล่ะเอาทุกข์นั่นล่ะมาแก้มันทุกข์ก็ต้องเอาทุกข์แก้หนามปักก็หนามนั่นล่ะยอกลิ่มหักลิ่มนั่นล่ะตอกมันสุภาพมันสวยก็เอาอสุภาพนั่นล่ะไม่สวยนั่นล่ะแก้พุทธบริษัททั้งหลายจึงมาดูกายดูจิตดูกิจดูกายเวลาเราบวชเข้ามาแล้วมาดูกายดูจิตดูกิจดูกาย
แท้จริงคนเรามาหลงกายหลงจิตหลงจิตหลงกายจึงมาเวียนว่ายตายเกิดคนเราหลงจิตหลงกายหลงกายหลงจิตจึงเวียนว่ายตายเกิดคนเรามาลู่กายลู่จิตลู่จิตลู่กายจึงหยุดจึงไม่เวียนว่ายตายเกิดจึงว่าข้อวัดปฏิบัติมันมีอยู่คือท่ารู้คือความรู้เอาตัวผู้รู้นี่แหละแต่มันสำคัญลู่นั้นมันมีลู่โลกีแล้วก็มีลู่โลกุตตระมันมีลู่โลกุตตระพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าลู่โลกุตตระนี่ลู่ปัญญาที่พ้นโลกปัญญาเป็นฌานอันเป็นญาณปัญญาอันเป็นฌานเป็นญาณเป็นปัญญามาใหม่เป็นปัญญาอันเกิดจากศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งความเพียรยิ่งความละยิ่งมันมีอยู่แต่หากว่าทานไม่ยิ่งศีลไม่ยิ่งสมาธิไม่ยิ่งปัญญาไม่ยิ่งก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเรายังทานอยู่รักษาศีลอยู่ภาวนาอยู่ถึงไม่แก่ไม่กล้าก็ตามแต่วันใดวันหนึ่งข้างหน้าพระพุทธเจ้าก็รับรองด้วยภาษิตคาถาพระเวทว่าทานังเทติสีลังเทติภาวนังเทติให้ทานไปบ่อยๆรักษาศีลไปบ่อยๆภาวนาไปบ่อยๆทานเป็นมรรคศีลเป็นมรรคภาวนาเป็นมรรคมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนาถ้าไม่ไปพระนิพพานพุทธเจ้าก็ว่าดับทุกข์ดับทุกข์ไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสดฉานสัตว์นรกทั้งหลายตกนรก500ชาติเป็นเปรต500ชาติเป็นเสดฉาน500ชาติมีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบ500ชาติสัตว์เหล่านั้นทุกแท้อบายภูมิมันทุกแท้นี้พุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะพรรณนาถึงเรื่องทุกข์อบายในอบายภูมิมันจะกินเวลาไปอาตมาอธิบายสักหน่อยหนึ่งนั่งหลับตาดูพวกเปรตพวกเปรตนี่ทุกข์จริงๆถ้าหากว่าไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องเช่นปู่ย่าตายายตายไปลูกๆหลานๆไม่ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายก็ร้องโวยวายพระพุทธเจ้าสาวกเจ้าทั้งหลายได้ยินด้วยหูทิพย์เพราะไม่มีข้าวไม่มีน้ำอดอาหารไม่มีเสื้อไม่มีผ้านี่แหละพระอาจารย์ตรูอยู่ปราสาท8ชั้นเห็นพวกเปรตร้องไห้มาไม่มีข้าวไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มนึกว่าพระอรหันต์จะไปใส่บาตรเปรตเหล่านั้นว่ากินของมนุษย์ไม่ได้ต้องกินอาหารอันเป็นทิพย์กินอาหารอันที่ญาติทั้งหลายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ถ้าหากพระอาจารย์ศัตรูมีความเมตตาก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาเป็นมาถวายเป็นสังฆทานจึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ขณะที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นั่นแหละน้ำเป็นทิพย์ข้าวเป็นทิพย์อาหารกุฏิวิหารเป็นทิพย์เปรตมีกลิ่นเหม็นกลับเป็นกลิ่นหอมฟุ้งขจวนเป็นเทพเจ้าเหล่าเทวดาอาตมาเชื่อฝังใจและเห็นด้วยจึงนำมาเล่าให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง ถ้าหากคนชั่วไม่มีตายแล้วไม่ได้ตกนรกไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาเทศมาชี้แนะพอเป็นแนวทางอันนี้โชคดีบางคนเขาทำชั่วแล้วตายแล้วตกนรกพระพุทธเจ้าจึงได้เอาพระสูตรเหล่านั้นมาเป็นมาให้คุณระบุตรลูกหลานบวชเรียนเชียนอ่านลูกหลานบวชเรียนเชียนอ่านแล้วจึงนำเรื่องนั้นมาแสดงธรรมเทศนาให้แก่แป้งในพระสูตรนั้นในพระไตรนั้นในพระวินัยจันทร์5ศีล8ศีล10 201มันเป็นโทษที่5เป็น5ศีลก็โทษ8ศีล10ก็โทษ10ศีล227ก็โทษ227อันที่5ศีล8นั้นนับได้ได้ฟังได้เช่นปานาฆ่าสัตว์อานิสงส์มันจะอายุยืนยาวนานปานาไปขัดจะสั้นตายเร็วพลันเนี่ยฟังแล้วฟังพระวินัยอทินนาลักทรัพย์เป็นคนจนทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ทรัพย์นั้นถูกไฟไหม้น้ำท่วมขโมยลักเอาเนี่ยถ้าไม่ลักทรัพย์ทรัพย์นั้นให้ความสุขตลอดถึงอายุไขมีผัวเดียวเมียเดียวเหมือนพระเวทนางมัทธีมีลูกมีเมียบอกนอนสอนง่ายพูดเท็จสอนเสียดคำหยาบไม่ดีปากเหม็นซื่อสัตย์สุจริตเป็นพระราชาอยู่500ชาติดื่มสุราเมาเวลาตายมักจะตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสดฉาน
ไม่ดื่มสุรามักจะมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติท้าวสินจึงบอกว่าสีเลนะสุคติยันติจะไปสู่สุคติก็สินมีโภคาสมบัติมากก็พระสินจะไปสู่พระนิพพานก็พระสินเหตุนี้ท่านทั้งหลายจงเรียนพระสูตรปฏิบัติพระสูตรเป็นพระวินัยปฏิบัติพระวินัยถ้าจะเทศเรื่องสินห้าเพิ่มอีกก็ได้สินแปดเพิ่มอีกก็ได้สินแปดเพิ่มอีกคือวิกาลโพนัตยยีมาลาอุจจานั่นน่ะวิกาลโพนี้ถ้าเรามาปฏิบัติเพิ่มอีกสินห้าแล้วว่าไปแล้วถ้าปฏิบัติสินแปดวันใดถ้าหากว่าเราสมาทานสินแปดจะมีอานิสงส์อย่างไรก็ฟังเทศแล้วก็นำไปภาวนาว่าวิกาลโพยนาห้ามไม่ทานข้าวฉันข้าวตอนเที่ยงแล้วไปเที่ยงแล้วไปฉันไม่ได้สินแปดอาตมาผู้นั่งเทศเอ๋พุทธเจ้านี้ไม่รักษาวกหรือทำไมจึงให้อดข้าวตอนเย็นมันหิวท้องจับไก่เป็นโรคกระเพาะก็มีแต่จริงๆแล้วอาตมาเลยไปหัดไม่ทานข้าวนับตั้งแต่ตะวันบ่ายไปก็เลยเกิดอานิสงส์ขึ้นมาอานิสงส์ขึ้นมานั่นเป็นอย่างไรเคยตั้งแต่ก่อนเคยกินตอนเช้าก็มีความสุขตอนเช้าแต่ถ้าไม่ได้กินก็ต้องมีความทุกข์ตอนเช้าเคยกินตอนเที่ยงก็สุขตอนเที่ยงสุขจริงๆเพราะกินแต่ถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์จริงๆเพราะทุกข์ตอนเที่ยงถ้าไม่ได้กินตอนเย็นถ้าได้กินตอนเย็นก็สุขจริงๆถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์จริงๆวันนี้อาตมาเลยไม่ฉันตอนบ่ายก็เลยมาเห็นอานิสงส์ในปัจจุบันนับตั้งแต่วันบ่ายไปแล้วไม่เคยอยากข้าวสักหน่อยหนึ่งแม้แต่เม็ดงาไม่อยากมีหนำซ้ำเวลาผ่านไปที่เขาทำอาหารมันก็ทำไมข้าวทำไมเรากินอร่อยอยู่มันไม่ใช่เวลาของมันมันว่านี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายความสบายเราหัดเอาบ่ายไปแล้วเราไม่กินตั้งแต่ก่อนเราหัดเราต้องหิวเราต้องอยากแต่ถ้าหัดไปมันไม่หิวมันไม่อยากหายไปเลยทีเดียวอาตมาจึงมาคิดคนนั่งคนกินสินมันติดสินมันต้องทุกข์เพราะสินหัดไม่กินสินเม็ดความหิวในสินสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะมันไม่หิวเพราะเราไม่กินสินเราหัดละสินหัดละเหล้าก็เหมือนกันหัดละบุหรี่ก็เหมือนกันเราต้องอาศัยการหัดพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหัดสิ่งใดเนี่ยหัดละสิ่งใดคือไม่จำเป็นที่จะไปเสพแข่งม้ากัดปลาชกมวยกินเหล้าเมาสุราอะไรก็ตามถ้าเราหัดได้ชาวพุทธของเรามันต้องอาศัยการหัดเรียกว่านักปฏิบัติคำว่านักไม่ใช่เล่นๆล่ะนักมวยถ้าหัดดีๆก็ชกมวยตีเขาดีล้มเกาหลีล้มลงนับถึง10เขาสายก็ต้องเอาเงินล้านเลยทีเดียวบัดนี้เรามาหัดเนี่ยมันให้คุณปัจจุบันด้วยแล้วหัดไปกิเลสมันอยู่ภายในมันอาจจะกลัวเราก็ได้กลัวเราเป็นนักปฏิบัติเพราะกิเลสมันชอบอะไรมันชอบสุขมากๆชอบสุขในรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีโผฏฐัพพะดีมันชอบจริงๆถ้าเอาอาหารรูปดีๆเสียงดีๆลำเลียงไปให้มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เวลาเราจะนั่งสมาธิมันก็อยากจะโชคกับเราด้วยโชคอย่างไรเห็นตัวมันไหมกิเลสไม่เห็นอาตมาว่ามันเป็นผีหลอกมันทั้งโชคมันทั้งหลอกเราด้วยคำว่าโชคเรามันเป็นอย่างไรเวลาเรานั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงอย่างเนี้ยมันยังออกไปเตะเราด้วยแต่เราไม่เห็นมันพวกนี้เป็นอรูปมีรูปไม่ปรากฏบางทีมันก็ขึ้นขี่คอเราเอาศอกสับหัวเราสับงกไปข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาเต้นขึ้นขี่คอเราหนักล้มลงเรานอนหลับโกนก็มันยังขี้หน้าเราภาษาเธออะไรขนาดพระพุทธเจ้าเรายังโชคอยู่500ชาติโชคอยู่10ชาตินั่นพระพุทธเจ้าตายเพราะกิเลสกิเลสมันฆ่าพระพุทธเจ้าอยู่500ชาติฆ่าพระพุทธเจ้าอยู่10ชาติจริงว่าพระพุทธเจ้า10ชาติพระพุทธเจ้า500ชาติเอานี่มือขี้ลงพื้นแผ่นดินมีแต่ขุมของพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสมันฆ่ามันไม่ฆ่าเฉยๆก่อนจะตายมันต้องหลั่งน้ำตาหลั่งเลือดหลั่ง
พราะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเอานี้มือขี้ลงพื้นแผ่นดินมีแต่ขุมของเรากะโหลกศีรษะถ้าไม่เปื่อยเป็นดินเป็นหญ้าไม่ได้เดินไปไหนมีแต่กะโหลกศีรษะน้ำตาน้ำหมาสมุทรทะเลยังน้อยกว่าน้ำตาแต่น้ำตาของเราหลั่งลูกตายเสียเมียตายจากเราไม่ได้เก็บไว้จะมากกว่าน้ำทะเลนี่แหละชาติเป็นทุกข์ไหมชาลาเป็นทุกข์ไหมพยาธิเป็นทุกข์ไหมมรณะเป็นทุกข์ไหมอดีตผ่านมาแล้วปู่ย่าตายายเกิดแก่เก็บตายทุกข์ไหมเราต้องถามใจเราอนาคตยังไม่ทันมาถึงลูกหลานจะมาเกิดมาแก่มาเก็บทุกข์ไหมทุกข์หาอยู่หากินทุกข์กินอิ่มก็ทุกข์ไม่อิ่มก็ทุกข์เพราะทุกข์เพราะแสวงหาแสวงหาอะไรมันทุกข์ชาวไร่ชาวนาก็ทุกข์ข้าราชการก็ทุกข์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกรมชนกระทรวงกรมพละชาวไร่ชาวนาทุกข์หมดทุกข์เพราะแสวงหาหาอะไรหามาขนขวายมาสู่กายให้กายของเรามีความสุขความเจริญด้วยอุปโภคเครื่องห่มใช้สอยบริโภคข้าวปลาอาหารที่อยู่ที่อาศัยได้แก่บ้านเรือนยาสำหรับแก้โรคอาพาธหาแล้วก็หาอีกหาแล้วก็หาอีกเสื้อผ้าของเราขาดแล้วก็หาอีกหาข้าวมาอีกกินอีกกินอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะกินไปถึงไหนมันเลยทุกเพราะกินฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกินแล้วพุทธเจ้าจึงให้นั่งสมาธิภาวนาถ้ามีไม่เต็มก็ต้องมีเมียไปเสียก่อนมีลูกไปเสียก่อนมีพระเวทเสียก่อนมีนางมัทรีไปเสียก่อนถ้าหามีแต่พระเวทนั่งสมาธินางมัทรีไม่มีไม่รู้ว่าใครจะไปหาหัวมันและลูกไม้แต่ถ้าหากว่าโลกนี้จะอยู่โดดเดียวคนเดียวก็ไม่ได้แม้แต่พระก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมบ้านก็ต้องอาศัยวัดวัดก็ต้องอาศัยบ้านภรรยาก็ต้องอาศัยสามีสามีก็ต้องอาศัยภรรยาแม่ตายก็ต้องอาศัยภรรยาทำบุญให้สามีภรรยาตายสามีก็ทำให้ภรรยาปู่ย่าตายก็ทำให้ลูกหลานหลานตายก็ทำให้ปู่ย่าตายายพุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่อย่างนี้ก็เคยทำบุญให้กันมาเคยทำบุญให้กันเคยสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมานี่แหละเรามาเห็นประโยชน์ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นประโยชน์ในชีวิตบางทีพระพุทธเจ้ายังว่าพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ให้มีธรรม4ข้อในปัจจุบันนี้อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันในการแสวงหาคีบ2อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้จากความหมั่นนั้นอย่าให้เสียไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์มีทรัพย์มีเงิน4บาทบาท1เลี้ยงบุตรภรรยาบาทที่2เป็นทุนค้าขายบาทที่3ฝากคลังไว้บาทที่4ทานไว้ทานแล้วบุญนี้จะพาไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้กัลยาณมิตรตาคบมิตรสหายที่ดีที่งามผู้มีศีลธรรมมันเรียบร้อยสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตพอสมควรถ้าบุคคลผู้ใดมีธรรมทั้ง4ข้อนี้อาตมาไม่อธิบายมากจะเป็นมนุษย์สมบัติได้ในปัจจุบันนี้เหมือนกันแต่มาพิจารณาดูอีกก็ไม่แน่พุทธบริษัททั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับบุญอีกคนจะขยันอย่างไรก็ตามมีปัญญาปัญญาอะไรก็ตามถ้าไม่มีกุศลเก่าวาสนาเก่าถึงแม้จะร่ำรวยก็เสื่อมได้คนตายจริงคนหมดบุญคนมีความทุกข์ก็คือคนมีบาปคนมีความสุขก็คือคนมีบุญบางทียังแสดงว่าอีกมีสามีภรรยาไปวัดสามีไม่ไปขัดกันทุกวันไม่เข้ากันภรรยาไปทานสามีบ่นว่าให้เขาหมดเราให้เขาหมดเราถ้าภาวนาเวลาแล้วก็ให้เขาหมดเราสามีมักว่าเวลาตายไปแล้วก็ไปคนละโลกภรรยาก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สามีก็มาเกิดในเมืองมนุษย์กลับมาจากสวรรค์ยังมาเป็นพระราชาอัครมเหสีพระราชามหากษัตริย์ยังมีการรักษาศีลกินทานอีกไปกราดยาจกเข็นใจทั้งหลายมารับทานอีกตายแล้วไปสู่สุคติไอ้คนจนนี่ก็เกิดมาแล้วก็จนถึงจะมันจะขยันอย่างไรก็ตามเพราะมันไม่มีบุญเก่าวาสนาเก่าถ้าได้เงินมาเยอะๆก็เกิดโรคเกิดภัยจักขุโรโคโสตะโรโคคานะโรโคโรคเกิดโรคแก่โรคเจ็บโรคตายล่ำไปฉะนั้นจะเอาอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าก็ว่าคนจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์นั้นอาตมาก็ว่ามีธรรมอยู่4ข้อดังกล่าวแล้วว่าอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันในการแสวงหาคีบ
อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ได้จากความมานั้นกัลยาณมิตรตาคบมิตรสหายที่ดีที่งามผู้มีศีลธรรมอันเรียบร้อยสมัคคีวิตาเรื่องชีวิตพอสมควรได้5กิน10ไม่ได้ได้10ต้องกิน5พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ผู้จะไปสวรรค์พุทธเจ้าก็บอกว่าอีกว่าศรัทธาสัมปทาเชื่อบุญเชื่อบาปศีลสัมปทามีศีล5ศีล8จาคะสัมปทาเป็นคนบริจาคปัญญาสัมปทารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ชาตินี้ได้ชาติหน้าผู้นี้จะไปสวรรค์ได้แต่ว่าอาตมาเทศนี้ก็จะอยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายไปพระนิพพานกันเพราะโลกอันนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้เราเอานิ้วมือชี้ลงพื้นแผ่นดินนี่ภูมิของเรามีทั้งนั้นแหละแต่เราลึกชาติไม่ได้ความเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดทางที่จะสิ้นสุดทางที่จะไปพระนิพพานเราต้องมาดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเราภาวนาแปลว่าดูให้มันเห็นภาวนาแปลว่าเพ่งให้มันเห็นเพ่งให้มันเห็นโลกเพ่งให้มันเห็นจิตเพ่งให้มันเห็นใจเพ่งให้มันเห็นตัวผู้รู้ถ้าไม่เพ่งไม่เห็นในพุทธบริษัททั้งหลายโลกบางสิ่งบางอย่างในร่างกายของเรานี่แหละมันก็บอกได้ใช่ฟังอยู่มันก็เวลาเก็บไข้ได้ป่วยจักขุโลโคโสตะโลโคโรคในหูตาจมูกลิ้นกายใจมันก็บรรเทาอยู่คือเข้าโรงพยาบาลเวลาออกมามันก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกก็มีที่สุดกลับเข้าโรงพยาบาลกลับไปกลับมาก็เลยตายอยู่ในโรงพยาบาลก็มีนี่แหละมันเกิดโรคทำอย่างไรเราจึงจะทำให้โรคเนี่ยหายเกิดหายแก่หายเจ็บหายตายทำอย่างไรเราจึงจะหายไม่มีตาหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องมาแสวงหารูปให้ตาหาเสียงให้หูหากลิ่นให้จมูกหารสให้ลิ้นหาโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งให้กายหาอิทธารมอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอริฏฐารมมันไม่ชอบต้องหาอิทธารมอารมณ์ดีนี่เราแสวงหาอยู่อย่างนี้แหละแสวงหารูปดีเสียงดีกินดีรสดีกันมาจนเกิดจนแก่จนเจ็บจนตายก็เกิดมาอีกก็ต้องมาแสวงหาอีกแสวงหารูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีโผฏฐัพพะดีหาลาภหายศหาสรรเสริญสุขแต่หามาได้แล้วยังมีคนอีกตรงกันข้ามก็ยังมาแข่งลาภแข่งยศแข่งสรรเสริญกันอยู่แม้แต่พระราชาก็ยังมีการลบลาฆ่าฟันอยู่พุทธบริษัททั้งหลายประเทศต่อประเทศสงครามโลกครั้งที่1ที่2สงครามทุกวันนี้มันนับตั้งแต่บ้านต่อบ้านยังเบียดเบียนกันแม่ครอบครัวต่อครอบครัวตำบลอำเภอประเทศต่อประเทศนี่แหละมันก็แสวงหารูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีโผฏฐัพพะดีมันดีชั่วคู่ชั่วคราวแล้วก็มันสุขชั่วคู่ชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอาตมาว่าเหมือนกับขนมโรยยาพิษจะจริงหรือไม่ขอฝากธรรมะขนมโรยยาพิษหวานหวานไม่ทันนานมันตีขึ้นมาก็ทำให้เราตายก็ได้นี่แหละจึงพุทธเจ้าจึงว่าสุขมันก็สุขจริงๆแต่มันก็ทุกข์ตามมาอีกเหมือนกันพระสิทธิ์จึงยืนยันอีกว่าสุขขัสสะนันตะลังทุกขังทุกขัสสะนันตะลังสุขขังสุขร้อยอย่างทุกข์ก็ตามมาร้อยอย่างเป็นของสลับกันทุกหมื่นอย่างสุขก็ตามมาหมื่นอย่างสุขหมื่นอย่างทุกก็ตามมาหมื่นอย่างเพราะมันเป็นของโลกีโลกีมืดเท่าไหร่เราต้องดูวินาฬิกาแจ้งเขาเท่านั้นแหละจึงว่ามืดกับแจ้งไอ้แจ้งกับมืดแล้งก็ต้อง4เดือนไอ้ท่วมก็ต้อง4เดือนเหมือนกันพุทธบริษัททั้งหลายหัวเท่าไหร่ล่องให้เท่านั้นก็ลาภยศสรรเสริญสุขมันเป็นโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกครอบงำพระอรหันต์ด้วยครอบงำพระพุทธเจ้าด้วยครอบงำไปหมดลาภยศสรรเสริญสุขในบาลีก็ว่าลาโภได้ลาภอลาโภเสื่อมลาภยะโสได้ยศอะยะโสเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสรรเสริญนินทาสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขนี้มันสลับกันอยู่อย่างนี้อาตมาว่าโลกนี้มันฉายหนังให้เราดูมันฉายหนังให้เราดูมันเทศให้เราฟังเราอย่าเอาตาเป็นตาไม้ไผ่อย่าหูเป็นหูหม้อกระทะตามันต้องตาญาณตาฌานตาเนื้อตาปัญญาโลกีก็ไม่ทันสมัยต้องเอาปัญญาตาใจเอาตาญาณเอาตาฌานเอาตาพุทธเจ้าโน่นบุพเพนิวาสานุสติญาโน่นนั่งหลับตาแล้วลึกชาติได้
คราวนั้นเราเป็นชาวนาแล้งไม่มีข้าวไม่ได้ขายข้าวไม่ค่าปุ๋ยต้องร้องไห้ปีนั้นมันท่วมก็ต้องร้องไห้อีกพุทธบริษัททั้งหลายบางทีเป็นกษัตริย์ก็ยังลบลาข้าวฟันบางทีเจ้าชายทีฆาวุบางทีพระเจ้ากาสีพระเจ้าโกศลเอ๊มาครั้งนั้นอาจารย์เทศเราก็มั้งพระเจ้ากาสีกับพระเจ้าโกศลลบกันไปลบกันมาที่สุดพระเจ้าโกศลแพ้สงครามพระเจ้ากาสีเอาไปหักประหารเลยเจ้าชายทีฆาวุลูกชายของพระเจ้าโกศลอยากจะไปแก้แค้นแทนพระราชบิดาก็เลยเข้าไปในราชวังขอเป็นคนขับรถเป็นทหารอารักขาวันหนึ่งขับรถเข้าไปแดนเข้าไปประพาสป่าพระเจ้ากาสีนอนหลับบรรทมเจ้าชายทิวุชักดาบขึ้นมาว่าจะแก้แค้นแทนพระราชบิดาเจ้าชายทีฆาวุก็มาระลึกถึงคำบิดาสอนตอนหนึ่งทีฆาวุอย่าเห็นแก่สั้นทีฆาวุอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับเพราะการผูกเวรเวรจะระงับเพราะการไม่ผูกเวรถ้ามีเวรอยู่ตราบใดเวรนั้นก็ไม่ดับถ้ามีไฟอยู่ตราบใดไฟก็ไม่ดับไฟจะดับก็หมดพ่อหมดเชื่อถ้ามีเชื่ออยู่ตราบใดไฟก็ไม่ดับชักดาบว่าจะฆ่าพระเจ้ากาสีแกพ่อเตือนว่าเวรย่อมระงับเพราะการผูกเวรเวรจะระงับเพราะการไม่มีเวรไฟจะดับพ่อหมดเชื่อชักดาบไม่กล้าจะประหารชีวิตพระเจ้ากาสีพระเจ้ากาสีเหลือบตาไปเห็นเจ้าชีฆาวุจะฆ่าเราหรือเนี่ยจริงแล้วจะฆ่าทำไมฆ่าพระเจ้าเป็นเจ้าชายทีฆวุเป็นโอรสของพระเจ้าโกศลพระเจ้ากาสีฆ่าพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแก้แค้นแทนข้าพระราชบิดาแต่ข้าพเจ้ามายับยั้งชั่งใจเพราะธรรมะข้อสอนไว้ว่าทีฆวุอย่าเห็นแก่สั้นทีฆวุอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมนับเพราะการผูกเวรคิดเพียงแค่นี้ก็เลยฆ่าไม่ได้ความคิดอันเป็นบุญเป็นกุศลอันเป็นภาสิทธิ์มันยับยั้งชั่งใจมันก็เบรกรถถ้าใครมีเบรกรถไม่ชนอะไรหรอกคนเราต้องมีเบรกคือธรรมะพระเจ้าโกศลนิพพานแล้วเขาฆ่าเจ้าชายทีฆาวุพระเจ้ากาสีก็กลับไปบ้านมอบแท่นโกศลกาสีให้เจ้าชายทีฆาวุครองเลยเป็นพระราชาแทนนี่แหละพี่พ่อพี่ธรรมดาที่เกิดตามอายุอันนั้นไม่เท่าไหร่ขอให้พี่ให้พ่อทำแม่ทำน้องทำทำนี้มันสำคัญมากมันไม่เกิดมันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายมันรู้จักยับยั้งชั่งใจนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายคุณบิดามารดาอีสานเขาจึงว่าคุณบิดามารดานี่นักเกิงทรณีภัยผู้เก่งแย่งนกผักสิดีเมื่อนาคุณบิดามารดาหนักเท่าแผ่นฟ้ากับแผ่นดินถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติกับบิดามารดาเหมือนกับปฏิบัติกับพระอรหันต์วันนี้พุทธบริษัททั้งหลายถ้าบิดามารดามีอยู่ก็ขอให้อุปโภคบริโภคแก่ท่านด้วยเพราะเราเกิดมาครั้งแรกท่านให้อุปโภคบริโภคแก่เราถ้าเราตอบบุญแทนคุณท่านเราจะเปื้อนหนี้เราจะได้สำเร็จพระนิพพานง่ายๆเพราะโพธิสัตว์คือใช่หนี้ยังไม่หมดก็ต้องเวียนว่ายไปตายเกิดเสียก่อนถ้าเราใช่หนี้แล้วเราจะได้ไปพระนิพพานรีบทำเลยท่านให้ความสุขแก่เราอย่างไรเราให้ความสุขแก่ท่านสุขคโตสุขขาทนังให้สุขแก่ท่านสุขนั่นถึงตนนี่แหละถ้าบุคคลผู้ใดบิดามารดาให้กตัญญูลูกคุณของท่านหรือท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านท่านตกทุกข์ได้ยากลำบากพวกเปรตพวกผีอะไรก็ขอหยาดน้ำหมายทานขอให้ผลทานนี้จงไปถึงบิดามารดาผลทานอันนี้อาจจะเป็นอาหารทิพย์ข้าวทิพย์แม้แต่เทพเจ้าเราเทวดาเหล่านั้นเป็นเปรตเหล่านั้นก็จะเป็นเทพเจ้าเราเทวดาลอยไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ได้เหมือนกันจึงว่าปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิฐาหนตีปานันนันตีบุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนี้ในโลกหน้าพูดไปมันจะออกนอกรีดนอกลอยไปอยากจะเน้นทางพระนิพพานนะทางพระนิพพานทางพระนิพพานนี้เดี๋ยวนี้ให้พุทธบริษัททั้งหลายทำจิตจำไว้ว่าอาตมาเคยทำข้าพเจ้าเชื่อภาษิตตอนหนึ่งว่าพัสสะมิดังภิกขเวจิตตังพัสสะมิดังภิกขเวจิตตังจิตของเรานี้เลื่อมประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรู้อยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมเมืองศักดิ์ดำมันต้องการน้ำมันมันต้องเอาหัวเพชรเจาะบ่อน้ำมัน
จะเป็นหินจะเป็นอะไรก็ตามจอดถึงบ่อน้ำมันเพราะหัวเพชรพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะได้พระนิพพานต้องเอาใจเพชรใจเพชรบาดแว่นนี่ขาดเลยใจเพชรไม่ใช่เล่นวิญญาณเพชรก็ว่าธรรมดาอารมณ์ในโลกนี้มันมีส่วนรักมันมีส่วนชังความรักเหล่านี้ความชังเหล่านี้มันเป็นเมฆมันเป็นหมอกมันมาบังพระจันทร์ทำให้พระจันทร์นั้นฉายแสงไม่ได้เพราะเมฆเพราะหมอกฉันใดจิตของเรานี่มันเป็นพระจันทร์มันเป็นพระสารนังพิฆเวจิตตังมันเป็นพัสระมิดังพิฆเวจิตตังจิตมันเลื่อมใสจิตมันผ่องใสแต่หากว่าเมฆหมอกเมฆคือบุญเมฆคือบาปเมฆคือบาปเมฆคือบุญมันเป็นนิสัยมันมาห่อหุ้มมันห่อหุ้มดวงจิตดวงใจอาตมานี่แหละมันห่อหุ้มดวงจิตดวงใจของพระเจ้าบริษัทดอกมันมาห่อหุ้มมันมาหุ้มมันมาห่อจนอาตมามองอะไรไม่เห็นเอาแต่ร้องให้เพราะมันมืดมันมืดแล้วมันก็ทุกข์เพราะมันเป็นอวิชชามันพาให้ตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสดฉานมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายมันพาให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันพาให้มีตาแล้วมันต้องให้หารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะหาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็รู้ไม่รู้จักอิ่มบัดนี้อาตมาจึงร้องให้บัดนี้อาตมาจึงอยากจะหนีจากบุญเหล่านี้อาตมาอยากจะหนีจากบาปเหล่านี้อาตมาจึงนั่งสมาธิทานบุญทานบาปเวลาอาตมานั่งสมาธิเพื่อจะไปนิพพานอาตมานั่งทานบุญนั่งทานบาปสุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทุกจรไปอาตมาไม่เอาเพราะอาตมาจะไปนิพพานโน้นถ้าจะไปเอาบุญอยู่อาตมาก็มัวหัวเราะอยู่ถ้าไปเอาบาปอาตมาก็มัวร้องไห้อยู่มัวแข็งม้าอยู่แข็งม้าชนะอาตมาก็มัวหัวเราะแข็งม้าแพ้อาตมาก็มัวร้องไห้แข็งมวยชนะอาตมาก็มัวหัวเราะแข็งแพ้อาตมาก็ร้องไห้เพราะเสียเงินเสียทองลาภยศสรรเสริญสุขถ้ามีคนอื่นมาแย่งมาชิงอาตมาก็ถ้าเขาแย่งได้อาตมาก็แพ้อาตมาก็ร้องไห้อาตมาชนะก็หัวเราะเอาแต่หัวเราะเอาแต่ร้องไห้ที่สุดอาตมาก็เกิด500ชาติเกิด10ชาติมาตายก็เพราะบุญมาตายก็เพราะบาปมาตายเพราะบาปมาตายเพราะบุญฉะนั้นกุญแจพระนิพพานก็อาตมาก็คิดขึ้นเองเพราะไม่ใช่อุปกุญแจเหล็กไม่ใช่ไปขอคนนั้นคนนี้มาเขยมาไขเหมือนกับรถกับตู้กุญแจพระนิพพานละชั่วทั้งปวงบำเพ็ญบุญทั้งปวงเมื่อได้บุญแล้วมีความสุขก็ละสุขทั้งปวงละชั่วบำเพ็ญดีละดีคือละสุขถ้าหากว่าละชั่วบำเพ็ญดีมีสุขติดสุขก็ไม่ได้เพราะติดสุขมันก็ไปเพียงแค่สวรรค์ถ้าติดทุกข์มันก็ปิดเพียงแค่นรกมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอาตมาสาธิตทางพระนิพพานเทศนาแสดงแจ้งนะพุทธบริษัททั้งหลายละชั่วบำเพ็ญดีละดีคือละสุขจะไปติดสุขกุญแจพระนิพพานละชั่วบำเพ็ญดีถ้าหากว่าเรายังมาติดดีอยู่ก็คือติดในสวรรค์ติดชั่วอยู่ก็คือติดทุกข์คือติดนรกนรกกับสวรรค์นี้พุทธเจ้ามันเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกับเที่ยวไปนาเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกับเรามาทำงานองค์การโทรศัพท์กลับบ้านกลับมากลับไปกลับมาแน่นอนสังสารันตาภวภเวพุทธเจ้าจึงเป็นสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์น้ำสัตว์บกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานทางที่จะไปนิพพานก็คือยับยั้งชั่งใจเวลาสุขก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายก็ไม่ว่าหรอกไม่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิอาตมาเป็นภิกษุไปว่าผู้ขอเวลาพุทธบริษัททั้งหลายนั่งสมาธิจะนั่งอยู่โมงหนึ่งก็ตาม2โมงก็ตามอาตมาขอเวลาทุกข์ก็อย่าไปถือมันให้เราทานทุกข์เวลาทุกข์ให้เราทานทุกข์ทุกแข้งทุกขาก็ตามทุกข์มันเกิดได้เกิดมาจากอารมณ์ภายในก็ได้เพราะอารมณ์ภายในเนี่ยอาจจะคิดดีก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อารมณ์ภายนอกมาส่งเสริมอีกถ้าดีแล้วอยู่ภายในอารมณ์ภายนอกยังมาส่งเสริมว่าเราดีมีลาภยศสรรเสริญก็เพิ่มอีกระวังดีๆสุขอยู่นี้มีแล้วคือบุญ
บุญคนอื่นที่พูดออกมาเป็นบุญสรรเสริญเรามาเพิ่มอีกอย่าลืมว่าบุญนั้นนี่แหละบุญยินดีนี่แหละมันจะเป็นไฟราคะนะมันจะเป็นไฟราคะไม่มีใครเทศเหมือนอาจารย์อาตมาหรอกแต่ขอโทษถ้าพิจารณายังไม่ท่องแค่ก็อย่าโทษอาตมาความดีมีอยู่เขามาสรรเสริญความดีอันนี้มันยังเผาเราอยู่ความดีมาเขายกย่องอีกมากับอีกถ้ากองไฟทั้งสองกองนี่เผาแล้วมันจะไปอะไรมันต้องเกิดแน่ๆแก่แน่ๆเก็บแน่ๆตายแน่ๆยังไปถูกไฟกองฟอนอีกด้วยในกรุงเทพไม่มีไฟกองฟอนกองฟืนหรอกไฟฟ้าจะเผาอีกด้วยนี่สำคัญมากให้เห็นโทษด้วยให้เห็นโทษความสุขคือบุญด้วยพระพุทธเจ้าตัดให้ปัญจวัคคีย์เทศนากันนี่เป็นการแรกเลยทีเดียวเป็นการแรกทำให้ปัญจวัคคีย์อัญญาโกณฑัญญะวัฏฏะปฏิยะมหานามะอัจฉริสำเร็จอรหันต์ได้นั่นก็คือว่าปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์อย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกามสุขัลลิกาเป็นส่วนแห่งความรักคนรักอะไรในโลกนี่ชอบยินดีลืมตนอัตตกิมัฏฐาเป็นส่วนแห่งความชังถ้ายินร้ายก็ลืมตนลืมตนไม่ลืมเฉยเฉยไม่ลืมเฉยเฉยยังฆ่าเขาด้วยเพราะความโกรธอาศัยความหลงยินดีหลงยินร้ายความยินดีนั้นเป็นไฟความยินร้ายเป็นไฟความไม่รู้เท่าก็เป็นไฟไฟเหล่านี้ตถาคตจึงว่าราคะขี้นาโทสะขี้นาโมหะขี้นาแล้วก็ไม่มีน้ำหนองใดนอกน้ำทานน้ำศีลน้ำภาวนาตถาคตจึงบัญญัติทานไว้รักษาศีลไว้ภาวนาไว้ถ้าบุคคลผู้ใดเชื่อตถาคตน้ำทานน้ำศีลน้ำภาวนาทานเป็นวัดศีลเป็นวัดภาวนาเป็นวัดวัดทานวัดศีลวัดภาวนาพอแล้วคือดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะคือความหลงไม่ยินดีหลงไม่ยินร้ายใจของเราก็เลยเป็นไทยนี่วันใดวันหนึ่งข้างหน้าพุทธบริษัททั้งหลายจิตของเราจะรวมนะปัญจวัคคีย์จิตรวมเลยอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จก่อนเพื่อนได้ฟังธรรมะข้อนี้แหละอัญญาโกณฑัญญะถ้ามีใครถามว่าใครได้สำเร็จพระอรหันต์ก่อนเพื่อนในประวัติศาสตร์ในพุทธประวัติเราต้องตอบเขาว่าอัญญาโกณฑัญญะอัญญาโกณฑัญญะมีอานิสงส์อะไรจึงได้ฟังธรรมะได้สำเร็จง่ายอัญญาโกณฑัญญะตั้งแต่ก่อนเขาทำนาเขาทานข้าวในนาแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวเขามักจะนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันไปถวายเป็นสังฆทานฉันอิ่มน้ำสำราญอยู่ในทุ่งนาเรียกว่าทำบุญในนาในลอมข้าวทำอยู่7ครั้งทุกปีทุกปีถวายเป็นสังฆทานในเวลาจะเอาขึ้นข้าวเอาขึ้นมาบ้านเอาข้าวขึ้นมาใส่กระท่อมใส่เหล้าไว้นะถวายสังฆทานแล้วก็ปรารถนาสาธุสาธุขึ้นชื่อว่าความทุกข์ยากเข็ญใจไร้ทรัพย์ดังชาตินี้อย่าได้มีเลยที่สุดข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่สิ้นกิเลสขอให้ข้าพเจ้าได้ไปสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมเทศนากับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่สุดก็ได้มาฟังเทศของพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละอัญญาโกณฑัญญะฟังเทศนั้นก็อาตมาเทศแล้วว่าอัญญาโกณฑัญญะอย่ายินดีอย่ายินร้ายข้าพเจ้าตถาคตตั้งแต่ก่อนยินดีอยู่ยินร้ายอยู่มันเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้สร้างพระบารมีบารมีไม่เต็มก็ต้องทำไปเสียก่อนรักษาศีลไปเสียก่อนก็ยินดียินร้ายในบุญในบาปที่ตนมีเสียก่อนเพราะมันเป็นของจริงอันหนึ่งบุญเป็นของจริงอันหนึ่งบาปเป็นของจริงอันหนึ่งมันทำให้เรายินดีมันทำให้เรายินร้ายก็ยินดียินร้ายไปเสียก่อนแต่เวลามันอิ่มบุญอิ่มบาปจิตนั้นก็สงบเองเมื่อมันสงบเองแล้วจิตนี้จึงว่าเอเตเตเลยอยู่กลางกลางกลางสุขกลางทุกข์กลางสุขกลางทุกข์ถ้าจะไปเกิดอีกก็ไม่อยากจะไปเกิดเพราะเกิดเป็นสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์น้ำสัตว์บกมันจนเพียงแค่ไหนมันทุกข์เพียงแค่ไหนเป็นมนุษย์ผู้ดีผู้ชั่วก็ตามมันเกิดแก่เจ็บตายไปสวรรค์ก็ไม่เที่ยงกลับมาเป็นมนุษย์อีกกลับไปกลับมานายยอดของศาสนาเรียกว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเบื่อหน่ายในส่วนรักส่วนชังรักชังเหล่านี้ไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตจิตหลงรักจิตหลงชังต่างหากจิตแท้ๆไม่รักจิตแท้ๆไม่ชังเราจะสังเกตคือจิตพระอริยเจ้าพระอริยบุคคล
ผู้ได้ตรัสรู้ผู้เห็นธรรมผู้จะไปพระนิพพานเวลาจิตรวมลงแล้วรักไม่มีชังไม่มีจะมีอย่างไรเพราะเห็นโทษความรักเป็นความโลภเห็นโทษความชังเป็นความโกรธพระพุทธเจ้าให้ดับความโลภด้วยทานดับความโกรธด้วยการรักษาศีลดับความหลงด้วยการเพ่งจิตพิจารณาจิตจึงว่าทานังเทติสีลังเทติภวนังเทติเมื่อมนุษย์พวกใดให้ทานรักษาศีลภาวนาไปทานน้อยรักษาศีลน้อยภาวนาน้อยต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขยันทานจริงๆก็ไม่ว่าจะนาปรมีแต่หนหลังสามารถเข้าสู่พระนิพพานไม่มาเกิดด้วยไม่มาแก่ด้วยไม่มาเจ็บด้วยไม่มาตายด้วยนี้พุทธบริษัททั้งหลายอย่าใจน้อยอย่าใจน้อยต้องได้แน่ๆคนเราทำอะไรมันต้องได้อันนั้นท่องหนังสือมันต้องได้หนังสือท่องสูตรปริญญาตรีต้องได้ปริญญาตรีท่องสูตรปริญญาโทมันต้องได้ปริญญาโทท่องสูตรปริญญาเอกมันต้องได้ปริญญาเอกมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนาวันใดวันหนึ่งมันพอแล้วจิตมันต้องรวมใหญ่รวมใหญ่เราต้องเห็นจิตแท้เห็นใจแท้จิตแท้ใจแท้สักว่าได้ยินสักว่าสุขสักว่าทุกข์สักว่าร้อนสักว่าหนาวเพียงแต่สักว่าแค่นี้แหละเพราะจิตนั้นมันเป็นธรรมชาติรู้ละรู้ละจะทานมันก็รู้ละจะรักษาศีลมันก็รู้ละไม่ทานมันก็รู้ละรักษาศีลหรือไม่รักษามันก็รู้ละโลกทั้งหมดอยู่ที่ใจอย่างเดียวคือรู้ละรู้ละถ้ารู้หลงมักจะตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานถ้ารู้โลกีมักจะเกิดแก่เก็บตายถ้ารู้โลกุตระก็รู้ละอย่างเดียวรู้ละเลยเจอพระที่ใจรู้ไม่ละหาพระไม่เจอถ้ารู้ละก็เจอพระที่ใจพระอะไรพระตถาคตมันไม่คล้องอยู่ในส่วนรักมันไม่คล้องอยู่ในส่วนชังมันไม่คล้องอยู่ในขั้วส่วนสุขส่วนทุกข์มันไม่มีอคติสี่ไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงเป็นอารมณ์อันเดียวคือจริงจะว่ามาดีอยู่ดีไปดีมาสว่างอยู่สว่างสว่างเข้าสู่นิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายถึงเวลาแล้วนะบัดนี้อาตมาจึงจะสรุปลงย่อว่าหัวใจของพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายทุกคนจะอายุน้อยจะอายุมากก็ตามอาตมารับรองอยู่ในธรรมาสนี้ว่ามีพระอรหันต์ทุกคน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 เหมือนกับแร่ทองคำมันต้องเป็นแร่ทองคำอยู่ทั้งวันแต่มันยังไม่นายช่างผู้ฉลาดยังไม่ตียังไม่มาถลุงยังไม่เกียรนัยก็ขอให้ถือว่าเป็นแร่ทองคำไปเสียก่อนแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเอาแร่ทองคำไปถลุงไปเกี่ยออกทองคำต้องเป็นทองคำแร่ดีบุกแร่ตะกั่วแร่ทองเหลืองมันก็ต้องออกกระจัดกระจายไปออกชั้นใดเมื่อเราทานศีลภาวนานี่แหละเจือทานเจือเจือละในทานขี้โลภออกไปทานขี้โกรธออกไปทานขี้หลงออกไปขี้โกรธขี้หลงออกไปตกไปแล้วใจของเราก็คงที่เป็นวิญญาณผ่องใสนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายจุดพระพุทธศาสนาเมื่อวิญญาณผ่องใสแล้วก็จึงจะสมกับว่าละชั่วบำเพ็ญดีทำจิตของตนให้ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตนี้จะเป็นฌานจะเป็นญาณนัสนะวิเศษโสอธิกโตคุณวิเศษบังเกิดขึ้นแล้วคุณวิเศษนี้คือฝ่าพุทโธเป็นผู้ครองบัลลังก์คือหัวใจกิเลสเมื่อพุทโธบังเกิดขึ้นจากใจแล้วกิเลสผู้ครองบัลลังก์อยู่ก็ตกออกไปโอ้ยตกออกไปกลัวมากกลัวมากกลัวพุทโธกลัวธัมโมกลัวสังโฆพุทโธเป็นดาบธัมโมเป็นดาบสังโฆเป็นดาบมันจะประหารเรากิเลสสลากสลายตายจากแท่นบัลลังก์พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงเนื้อหนังมังสังนี่จะเหยียดแรงไปตัวไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี่อุตตังปัตตลาเพ่งดูกายเพ่งดูจิตไม่ทนานกิเลสอยู่ไม่ได้เพราะเกิดแสงสว่างจากกุ้งระปาดียานังระปาดีปัญญาระปาดีวิชาระปาดีอโลโกระปาดีแสงสว่างเกิดแล้วญาณเกิดแล้วกิเลสกลัวดาบกลัวปัญญากลัวแสงสว่างกระโดดออกไปพระพุทธเจ้าจึงชี้หน้าบัดนี้ตั้งแต่คราวหลงเธอเป็นหัวหน้าครองกายนครพาเราเวียนว่ายตายเกิดบัดนี้เราตามเธอทันแล้วเธอจะไปสร้างเรือนยอดเรือนจะไปเกิดพบน้อยพบใหญ่พบใหญ่ไม่ได้จิตใจของตถาคตแล้วเป็นพระจันทร์ดังพิกเวจิตตังแล้วเรื่องประพัดสอนอยู่แล้วใสสว่างอยู่แล้วอโลโกเกิดแล้วอาตมาจึงยกภาษิตว่าพัสรมิดังพิกเวจิตตังจิตของเราได้เรื่องประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรู้อยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมถ้าสุดนี้บุญอันใดที่อาตมาบำเพ็ญแล้วด้วยกายวาจาใจอาตมาจึงขอมอบส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นรวบรวมเป็นพระบารมีให้ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลท
านภาวนาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สุดก็จะพ้นจากชาติกันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารรับประทานวิจัชนามาเอวัง